มีคำยืนยันจากรองผู้กำกับจราจรนะคะที่บอกว่าตอนที่ตั้งด่านตรวจและปฏิบัติหน้าที่กรณีนักธุรกิจคนหนึ่งถูกจับในข้อกล่าวหาเมาแล้วขับเนี่ยก็ทุกอย่างปฏิบัติไปตามขั้นตอนทั้งหมดนะคะหลังจากที่เป็นเหตุการณ์ที่นักธุรกิจหญิงคนดังกล่าวมีการทำร้ายร่างกายขณะพยายามควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเมาแล้วขับแล้วก็บอกด้วยว่าระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาก็ใช้คำพูดไม่ให้เกียรติเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือข้อกล่าวหาต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานนั่นเองค่ะผมแต่ถ้าพี่ไม่ได้ความร่วมมือเราต้องมีการให้ความร่วมมือใช่พี่ฟังผมนะพี่พยายามพูดว่าถ้าเคลียร์ตรงนี้ถ้าพี่ไม่ขึ้นรถไปกับผมต้องจับกุมเนี่ยร้อยเวรเขาอาจจะไม่อนุมัติให้ประกันตัวก็ได้นี่เป็นคลิปที่บันทึกในเหตุการณ์คืนเกิดเหตุวันที่23ต่อเนื่องวันที่24เมษายนที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิค่ะผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้หญิงคนดังกล่าวปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงเกินกฎหมายกำหนดตำรวจก็เลยพยายามจะเชิญตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจแต่ปรากฏว่ามีการปะทะคารมแล้วตำรวจก็บอกว่ามีการด่าทอดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รวมทั้งการทำร้ายร่างกายตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยพันตำรวจโทดาราธรขจรศิลป์รองผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรชี้แจงกรณีที่ถูกผู้หญิงคนดังกล่าวใช้คำพูดดูหมิ่นแล้วก็มีการใช้เท้าถีบเข้าที่ใบหน้าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่พยายามจะนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่สถานีตำรวจปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาไม่ยอมยกขาขึ้นรถตัวเองก็อ้างว่าพยายามบอกให้ยกขาขึ้นเพื่อที่จะปิดประตูรถการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในนาทีนั้นเองค่ะเอ้ยเดี๋ยวปิดประตูจะเจ็บนะเอาขาลงผมก็คลายมือออกนะครับและเพื่อจะให้เขาเอาขาลงไปแล้วผมก็หันไปมองประตูว่าขาพ้นหรือยังจังหวะที่หันมองประตูเนี่ยประตูปิดปุ๊บผมหันกลับมาเท่านั้นเองครับเท้าก็ลอยมานะครับเข้าตรงนี้ดีที่ผมใส่หมวกกันน็อกจราจรอยู่มันก็เลยเข้าครึ่งแล้วก็โดนครึ่งนึงนะครับแต่ถามว่าเป็นบาดแผลอะไรไม่ได้เป็นนะครับก็ตามขั้นตอนจากนั้นอยู่บนรถก็มีการปะทะคารมกันตามปกติตามเรื่องตามราวจนถึงโรงพักแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนโดยดีนะครับยังไม่ได้ทันจับล็อกจับทุ่มอะไรกันไม่มีนะครับมีแค่นี้พันตำรวจโทดาราธรบอกด้วยนะคะว่าระหว่างที่แจ้งข้อมูลดำเนินคดีทั้งก่อนขึ้นรถขณะอยู่บนรถผู้ก่อเหตุบอกว่าเมาแล้วขับเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ตำรวจก็ยืนยันว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีเล็กน้อยค่ะเป็นคดีสำคัญแล้วก็ยังเป็นคดีที่ทำให้มีสาเหตุกันที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนสูงมากด้วยค่ะก็เรื่องสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากทุกคนนะครับเมาแล้วขับทุกคนที่โดนจับจะบอกว่าข้อหาแค่นี้เองจับทำไมไม่ได้ไปฆ่าใครตายแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือเกิดจากเมาแล้วขับสำหรับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเมาแล้วขับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งถ้าเกิดว่าสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่ากระทำการใดเข้าข่ายความผิดเพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้จากการตรวจสอบประวัติปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้เคยถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับมาแล้ว1ครั้งแล้วก็เกิดขึ้นที่ด่านเดียวกันนี้แหละค่ะ